่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จากสถานีวิทยุแห่งนี้จะได้พูดเรื่องพาหงหรือคำถวายพรพระหรือชัยมงคลตามที่ได้พูดมาแล้วตามลำดับท่านทั้งหลายที่ติดตามฟังมาก็จะทราบว่าไปถึงพาหงข้อที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ข้อที่มีพระบาลีว่ากัตวานกัตถมุทรังเอวคัพเพนิยาจินจายทุตวจนังชนกายมัชเชสันเจนะสันเตนะโสมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาพวตุเตชียมังคลานิ นี่เป็นพระบาลีท่านที่สวดได้ก็จำข้อความได้เก็บปัจจัยความง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงชนะนางจินจนามานวิกาที่ต้องการที่จะทำให้พระองค์เสื่อมเสียโดยประการต่างๆโดยการวางนโยบายของเจ้าลัทธิหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามกับพุทธศาสนาให้เสื่อมเสียจึงทำเป็นเดินข้าวเดินออกอยู่ที่บริเวณวัดพระเชตวันเป็นเวลาหลายครั้งหลายหนเป็นเวลานานจนทำให้คนเกิดความสงสัยว่านางจินจามานวิกานี้ไปไหนและผลสุดท้ายก็ทำทีเหมือนกับมีท้องเอาท่อนไม้ผูกเข้าที่ท้องแล้วผ้าคลุมไว้ทำให้คนเกิดความสงสัยว่าถ้าจะทำไม่ดีไม่ได้เสียแล้วจึงได้พยายามที่จะแสดงตนให้เห็นว่าเป็นคนมีท้องมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งพระอินทร์ตามเรื่องท่านก็เล่าว่าพระอินทร์ได้แปลงมาเป็นหนูแล้วก็ขึ้นเข้าไปกัดจนกระทั่งเชือกที่ผูกไม้ไว้นั้นขาดแล้วก็ไม้หล่นลงมาถูกเท้าของนางจินจามานวิกาถึงกับบาดเจ็บนี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงชนะด้วยวิธีนิ่มนวลคือไม่ทรงพูดว่ากระไรไปประการใดเลยไม่ตรัสว่าอะไรแต่ประการใดเลยแต่ผลที่สุดพระองค์ก็ทรงชนะ จึงจะขอเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องในพาหงข้อนี้หรือถวายพรพระข้อนี้หรือชัยมงคลข้อนี้ตามที่ปรากฏเรื่องมีอยู่ในอรรถกถาพระธรรมบทซึ่งเป็นหนังสือที่ท่านใช้เรียนสำหรับประโยคบาลีประโยค3ให้เรียนแปลบาลีเป็นไทยมีเรื่องอยู่ว่านักบวชรัฐที่หนึ่งต้องการที่จะทำตัวให้เป็นผู้วิเศษแล้วต้องการที่จะแสดงว่าพระพุทธเจ้านั้นใช้ไม่ได้มีความประพฤติเสียหายตัวเองนั่นดีกว่าพระพุทธเจ้าดีกว่าพระเจ้าโดยประการต่างๆอย่างนั้นก็ดีอย่างโน้นก็ดีอย่างนี้ก็ดีแล้วผลที่สุดก็ได้ชักชวนบริวารสาวิกาสาวกผู้หญิงก็เรียกว่าสาวิกาว่าให้ทำอย่างนี้แหละชื่อนางจินจามานวิกาทำทีเป็นข้าวไปในวัดพระเชตวันทุกวันเวลาเย็นๆแล้วก็เดินข้าวไปพอตกค่ำแล้วก็เดินออกมาทำเป็นเดินอยู่อย่างนั้นทุกวันคนถามว่าไปไหนมาก็บอกว่าไปวัดพระเชตวันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้คนได้สงสัยว่าทำไมนางจินจามานวิกาจึงไปอย่างนั้นนางจินจามานวิกาทำอยู่เป็นเวลานานจนกระทั่งเห็นว่าพอสมควรแล้วจึงแสดงอาการเหมือนกับคนมีท้องเอาไม้ท่อนหนึ่งมาผูกพันผ้าเข้าแล้วผูกไว้ติดที่หน้าท้องเดินเข้าเดินออกก็ไม้แผ่นท่อนนั้นเนี่ยผูกไว้มัดไว้ผลที่สุดพระอินทร์ได้แปลงมาเป็นหนูกัดเชือกดังที่กล่าวมาแล้วกัดเชือกที่ผูกไม้ขาดจนกระทั่งหล่นไม้หล่นลงมาถูกเท้าของนางจินจามานวิกาเจ็บปวดบาดเจ็บนี่แหละเรื่องข้อนี้ก็มีอยู่อย่างนี้ในธรรมบทท่านกล่าวว่านางจินจามานวิกานั้นไม่ใช่ว่าแสดงอาการเพียงเท่านั้นยังได้กล่าวคำ
ท้าทายพระพุทธเจ้าโดยประการต่างๆพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็ตามไปแล้วก็กล่าววาจาไม่สุภาพไม่เรียบร้อยว่ามาทำทีเป็นศาสดาแสดงธรรมอยู่นี่เวลานี้ก็มีท้องแล้วไม่ที่เรือนคลอดอยู่ที่ไหนไม่จัดแจงไม่จัดการให้ควรจะหาเรือนคลอดให้นางกินจะมาอวิกาว่าถ้าจะแสดงท่าทีว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียกันอย่างนั้นพระพุทธเจ้ากำลังทรงแสดงธรรมคนทั้งหลายก็น่าจะแตกตื่นแต่ก็ไม่มีใครแตกตื่นเงียบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงโต้ตอบว่าอย่างไรได้ตรัสพระวาจาสั้นๆว่าเรื่องอย่างนี้รู้กันแต่เพียงสองคนเท่านั้นเหมือนจะรับสมอ้างว่านางจินตมานิวกาพูดออกมานั้นไม่มีใครรู้ได้ที่จะรู้ก็รู้ได้สองคนเท่านั้นคนทั้งหลายฟังแล้วเขาก็เข้าใจกันไม่มีใครเห็นไปในทางเสียหายว่าพระพุทธเจ้าถ้าจะทำประพฤติการนั้นไม่เหมาะสมเสียแล้วแต่ว่าทุกคนก็มีความเชื่อมั่นในพระพุทธองค์นางจินตมานิวกาไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรผลสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นมาเลยไม้ท่อนนั้นที่ผูกที่ท้องไว้หล่นลงมาถูกเท้าบาดเจ็บเรื่องจริงแดงขึ้นว่านางกินจะมาด้วยกานั้นไม่ใช่ท้องจริงแท้ที่จริงที่ว่าท้องทำท่าเหมือนกับท้องนั้นเอาแผ่นไม้ท่อนไม้มาผูกเข้าเท่านั้นเองนางกินจะมาด้วยกาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เกิดความต้องการที่จะให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธเจ้าเป็นสำคัญยอมลงทุนทอดตัวลงไปว่าทำอย่างไรจะให้เสียหายได้ก็ทำอย่างนั้นเรื่องจึงเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นทำให้เจ้าลัทธิทั้งหลายที่คิดที่จะต่อต้านพระพุทธเจ้าคิดที่จะต่อสู้พระพุทธเจ้าต้องเป็นอันว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะได้พระพุทธเจ้าก็ยังทรงเป็นที่นับถือเคารพของประชาชนคนทั้งหลายทั้งปวงอยู่เหมือนอย่างเดิมนี่แหละท่านทั้งหลายเรื่องการต่อสู้ระหว่างลัทธิในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีอยู่มากไม่ใช่มีเฉพาะแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวมีหลายเรื่องด้วยกันแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายถึงกับขนาดที่ลงทุนเอาไม้มาผูกไว้ที่เท้าต้องการที่จะให้เห็นว่ามีท้องทำให้คนทั้งหลายเกิดความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธเพราะว่าถ้าพระองค์ปฏิเสธไปก็จะมีคำต่อล้อต่อเถียงโต้เถียงกันไม่มีที่สิ้นสุดผลสุดท้ายพระองค์จึงได้ตรัสว่าเรื่องอย่างนี้รู้กันแต่เพียงสองคนเท่านั้นนางกินจมานุวิกาเป็นฟังแล้วเป็นคำที่จะตัดสินได้เป็นสองอย่างมองได้เป็นสองแง่สองมุมก็นึกว่าคนทั้งหลายจะเชื่อตามที่นางแสดงอาการบ้างแต่แท้ที่จริงก็ไม่มีใครเชื่อเลยไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละการกลั่นแกล้งกันก็ย่อมทำได้หลายวิธีทำอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้เจ้าลัทธิในสมัยพุทธกาลก็รุนแรงมีลัทธิต่างๆที่ในสมัยพุทธกาลก่อนพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติตรัสรู้ก็มีเจ้าลัทธิเหล่านี้อยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะแพร่หลายขยายออกไปได้เป็นอย่าง ได้อย่างมากพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เข้าคนทั้งหลายก็มานับถือพระพุทธเจ้าก็ทำให้เจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านั้นท่านว่าเปรียบเหมือนกับหิ่งห้อยคือหิ่งห้อยกับแสงตะเกียงแสงตะวันแสงพระอาทิตย์นั้นสู้กันไม่ได้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์เหมือนกับแสงดวงตะเกียงสว่างแสงสว่างโชติช่วงแล้วเจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านั้นก็เหมือนกับหิ่งห้อยนั้นบางคนก็ไม่รู้จักในกรุงเทพนี่ก็เกือบจะไม่รู้จักเลยเพราะว่าหิ่งห้อยนั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีไฟอยู่ทางในตัวของมันแล้วก็แลบเป็นไฟออกมาเป็นระยะแต่ก็ไม่ใช่มากมายเรียกว่าหิ่งห้อยคือมีแสงสว่างห้อยอยู่ที่ทางท้ายของสัตว์พวกนี้สัตว์หิ่งห้อยนี่แหละพวกเจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านั้นก็อาการเหมือนอย่างนั้นคือมีความรู้ความสามารถอยู่นิดๆหน่อยๆ
พอที่จะบอกใครได้บ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็แสดงอาการออกมาเหมือนกับให้คนทั้งหลายหลงเชื่อเข้าใจผิดว่าเป็นแสงสว่างที่โชติช่วงมากมายหิ่งห้อยชั้นใดเจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านั้นในสมัยพุทธในสมัยพระพุทธการก็เป็นอย่างนั้นผลสุดท้ายเจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะแผดแสงให้แรงกล้าแล้วก็ชนะพระพุทธเจ้าแข่งกับพระพุทธเจ้าก็แข่งไม่ได้ผลสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปหมดพระพุทธองค์ก็ทรงเผยแผ่ศาสนาที่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่จะทรงหวังที่จะชนะเอาชนะพวกเจ้าลัทธิทั้งหลายเหล่านั้นแต่ทรงปรารถนาที่จะเผยแผ่แสดงธรรมให้คนทั้งหลายได้เข้าใจว่าธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่อยไปคนก็ได้นับถือเคารพสักการะพระพุทธเจ้าคนทั้งหลายก็มีความมีแสงสว่างได้แสงสว่างได้รับแสงสว่างจากพระพุทธเจ้าทำให้ดวงตาแจ่มใสขึ้นไม่งมงายไม่หลงผิดไปในเรื่องต่างๆจะเป็นคำสอนก็ดีหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ทีพิธีรีตองก็ดีก็ไม่หลงไปตามพระพุทธเจ้าจึงเป็นเหมือนกับดวงตาของชาวโลกชาวโลกได้มองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรพอที่จะเห็นได้ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเจ้าลัทธิทั้งหลายก็มุ่งแต่จะได้เป็นสำคัญมุ่งแต่จะให้มีชื่อมีเสียงให้คนมาเคารพนับถืออย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้มุ่งหมายอย่างอื่นการมุ่งหมายอย่างนั้นเป็นการมุ่งหมายด้วยอำนาจแห่งโลภะโลภะเข้ามาครอบงำจิตใจซะแล้วอย่างเดียวก็ทำให้เห็นสิ่งต่างๆที่ถูกเป็นผิดไปหมดพยายามที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้มาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีมีลาภมีผลมีคนนับหน้าถือตามากแต่ก็เรื่องการที่ปรารถนาอย่างนั้นเอาไว้ข้างหลังก็แสดงไม่แสดงให้คนทั้งหลายเห็นว่าปรารถนาอย่างนั้นแท้ที่จริงก็ปรารถนาอย่างนั้นความปรารถนานั้นอีกอย่างหนึ่งถ้าความปรารถนาเป็นอย่างหนึ่งแสดงออกมาอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงทำอย่างนั้นเพราะพระองค์ไม่ทรงปรารถนาอะไรจากใครอีกแล้วต้องการทรงประสงค์อย่างเดียวคือว่าทำอย่างไรจึงจะให้คนได้มีความรู้ความ ความเข้าใจตามความเป็นจริงของโลกจะได้พ้นไปจากความทุกข์ความโศกทั้งหลายนานาประการจะได้มีหนทางที่จะแจ่มใสต่อไปข้างหน้าตามควรแก่การปฏิบัติของตนของตนคือถ้าปฏิบัติอยู่ในขั้นไหนก็ได้รับแสงสว่างในขั้นนั้นไม่ใช่เป็นคนมืดมนถือตามไปหมดไม่ว่าอะไรก็ไม่เข้าใจในเรื่องที่จะเป็นข้อเท็จจริงต่างๆนานาพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงให้เห็นตามความเป็นจริงข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะว่าคนมักจะเชื่อไปในทางที่ผิดมากกว่าในทางที่ถูกเรื่องไหนเขาชี้แจงแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ตามแต่ว่าถูกใจไม่พยายามที่จะว่าให้เข้าใจตรงตามความเป็นจริงหรือไม่เข้าใจเอาแต่ให้ถูกใจพอถูกใจแล้วก็พอใจแสดงอาการเห็นด้วยไปโดยประการต่างๆสมัครเป็นสมาชิกเป็นสาวกเป็นอะไรต่ออะไรกันแสดงอาการออกมาเพื่อจะก่อต่อต้านต่อสู้แข่งขันประชันกันสร้างพรรคสร้างพวกสร้างบริวารให้มากขึ้นนี่แหละการต่อสู้กันด้วยลัทธิต่างๆในครั้งพุทธกาลก็มีมาอย่างนี้แม้ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการต่อสู้กันในลักษณะที่ไม่เหมาะสมโดยประการต่างๆที่พูดมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาและเวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้ได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จากสถานีวิทยุแห่งนี้จะได้พูดเรื่องพาหุงหรือคำถวายพรพระหรือชัยมงคลแปดประการสืบต่อจากที่พูดมาแล้วแต่เป็นการพูดแทรกเข้ามาเพื่อต้องการที่จะให้ท่านทั้งหลายได้
ใคร่ครวญพิจารณาถึงเรื่องต่างๆพอสมควรสมัยปัจจุบันกับสมัยพระพุทธกาลนั้นไม่เหมือนกันถ้าจะดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็แตกต่างกันไปมากในสมัยพุทธกาลเป็นเรื่องอีกอย่างหนึ่งสภาพของสังคมก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวนี้สภาพของสังคมไปอีกอย่างหนึ่งมีวิทยาศาสตร์อะไรต่ออะไรมากมายแต่ในสมัยนั้นไม่มีใครทันไม่มีใครเห็นอาจจะมีวิทยาศาสตร์ที่เจริญก้าวหน้าในหลายด้านด้วยกันเหมือนกันแต่ว่าไม่ทันไม่เห็นไม่มีบันทึกอะไรไว้ก็ไม่สามารถที่จะทราบได้การเหาะเอิ้นเดินอากาศต่อใช้วิธีการเหาะกันแต่เครื่องบินในสมัยนั้นจะมีหรือไม่มีก็ไม่ทราบมีแต่เรื่องเล่าว่ามีนกครุฑคือเอาไม้มาแกะแล้วทำติดเครื่องยนต์เข้าแล้วก็เหาะไปได้ในอากาศเป็นเรื่องโพธิราชกุมารนั่นก็คนก็ไม่ค่อยจะเชื่อเพราะว่าเป็นเรื่องของการนำเอาไม้ทอดไม้มาแกะให้เป็นคล้ายๆแกะเป็นเครื่องบินว่าอย่างนั้นแล้วก็ติดเครื่องเข้าเหาะไปได้ในอากาศเหมือนกันเหตุการณ์อย่างนี้ในสมัยพุทธกาลไม่ได้จารึกไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วนจะมีหรือไม่มีนั่นก็ไม่มีใครสามารถที่จะชี้ลงไปได้ว่ามีอย่างนั้นมีอย่างนี้อย่างอาวุธยุทโธปกรณ์ยุทโธปกรณ์ต่างๆในสมัยพุทธกาลนั้นท่านก็พูดเรื่องธนูพูดเรื่องปืนผาหน้าไม้แต่เพียงเล็กน้อยแต่เดี๋ยวนี้มีระเบิดต่างๆมีระเบิดปรมาณูมีระเบิดอย่างนั้นอย่างนี้ทำสามารถที่จะทำลายให้คนตายเป็นจำนวนมากมายก็เห็นกันอยู่เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปและภัยต่างๆที่เป็นภัยธรรมชาติในสมัยพุทธกาลก็คงจะมีรุนแรงไม่น้อยไปกว่าในเวลานี้เหมือนกันเพราะเท่าที่ดูเรื่องบางเรื่องที่ท่านเขียนไว้ในคัมภีร์ก็แสดงถึงภัยธรรมชาติที่รุนแรงเช่นเรื่องน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นหรือไฟไหม้ป่าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นภัยธรรมชาติอย่างหนึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะรู้กันได้ว่าเกิดภัยอย่างนั้นอย่างนี้เกิดแผ่นดินถล่มบ้างเกิดอย่างนั้นอย่างนี้เป็นภัยธรรมชาติที่เมืองโน้นเมืองนี้ก็สามารถจะรู้ได้ภายในเรวันตลอดถึงอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุจะเป็นเครื่องบินตกจะเป็นเรื่องของคนประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็รู้กันง่ายในสมัยพุทธกาลไม่ได้บันทึกไว้โดยละเอียดว่ามีเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ว่าเรื่องทั่วไปนั่นก็เหมือนกันเรื่องทั่วไปคืออย่างไรคือว่าคนนั่นคือว่าคนนั่นยังมีกิเลสมีโลภะมีโทสะมีโมหะเหมือนกันในสมัยพุทธกาลมีโลภะมีโทสะมีโมหะอย่างไรในสมัยปัจจุบันก็ยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่อย่างนั้นจะทำอะไรก็ตามก็มีโลภะโทสะโมหะมาเป็นเรือนใจเหมือนกันแต่ว่าคนที่มีตัณหากิเลสตัณหาเบาบางลงไปมีโลภะน้อยมีโทสะน้อยมีโมหะน้อยก็มีการกระทําที่งดงามนิ่มนวลละมุนละไมในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรสมัยเดียวนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนเดียวนี้มีคนเสียไม่มีคนดีเลยคนที่มีโลภะโมหะน้อยก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่ค่อยเห็นเราไม่ได้สังเกตไม่ค่อยจะจับตาดูกันท่านที่มีโลภะโทสะโมหะน้อยท่านก็ปฏิบัติได้สวยงามในเรื่องต่างๆพูดง่ายๆสามารถจะมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนไม่เอาตนเป็นใหญ่ไม่เอาตนเป็นสำคัญสามารถที่จะมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรโดยอำนาจที่มีโลภะน้อยลงไปโทสะน้อยลงไปและโมหะน้อยลงไปนั่นเองคนในสมัยปัจจุบันจะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่ว่าที่รู้ได้แน่นอนจริงๆนั้นก็คือคนที่มีกิเลสเบาบางนี่มีแน่มีกิเลสเบาบางลงไปไม่มากมายอย่างบางคนก็กิเลสหนาโทสะอย่างเดียวก็โทสะรุนแรงถึงกับฆ่าแกงกัน
ตีรันฟันแทงฆ่าแกงกันได้ไม่ว่าจะเป็นในท้องถนนหรือว่าที่ใดก็สามารถที่จะทำได้ทั้งนั้นนี่คนที่โหดร้ายทารุณโทสะด้วยอำนาจของโทสะแต่บางคนนั้นแม้แต่มดแต่แมงก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายได้เพราะจิตใจอ่อนนิ่มนวลลงไปเพราะงั้นจึงพูดได้ว่าแม้ในปัจจุบันนี้คนที่มีจิตใจดียังมีมากไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเราไม่ค่อยได้ไม่ได้สังเกตให้ปรากฏให้เห็นเต็มชัดชัดเต็มจะเต็มตาถ้าเห็นเขาแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกได้เหมือนกันว่าโอ้ในสมัยนี้ก็ยังมีคนดีอยู่เยอะถ้าเราสังเกตให้ดีแล้วก็จะพบเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่พบไม่ได้สังเกตจึงไม่สามารถที่จะเห็นในสมัยพุทธกาลคนมีโลภะโทสะอย่างไรในสมัยนี้ก็มีอย่างนั้นในสมัยพุทธกาลมีโลภะโทสะโมหะน้อยอย่างไรในสมัยปัจจุบันนี้ก็มีได้เหมือนกันและในสมัยพระพุทธเจ้านั้นท่านพระพุทธองค์ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอย่างไรก็สามารถที่จะฟังเข้าได้กิเลสก็ลดเบาบางลงไปได้โดยเร็วโดยพลันถ้าจะพูดในแง่นี้ก็คือว่ามีพระศาสดาอยู่เฉพาะหน้าในสมัยปัจจุบันไม่มีพระศาสดาอยู่เฉพาะหน้ามีแต่คำสอนอยู่เฉพาะหน้ามีพระธรรมพระวินัยอย่างเดียว2 อย่างเท่านั้นที่อยู่เฉพาะหน้าคือพระธรรมอย่างหนึ่งพระวินัยอย่างหนึ่งหรือจะพูดรวมมาธรรมวินัยก็ได้มีปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่เฉพาะพระธรรมวินัยมีปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเฉพาะแต่คำสอนหรือจะเรียกให้สั้นก็มีเฉพาะหน้าอยู่แต่ธรรมะเท่านั้นเมื่อมีธรรมะเท่านั้นมีอยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้การที่จะใครควรพิจารณาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่ตนอย่างไรก็ต้องอาศัยความละเอียดละอ่อนละเอียดอ่อนของภูมิสติปัญญาและต้องอาศัยความเป็นผู้มีโลภะโทสะโมหะน้อยถ้ามีโลภะมากมีโทสะมากมีโมหะมากก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมองด้วยความละเอียดละออมองด้วยปัญญาถ้าไม่มีสติปัญญาเพียงพอแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้การมองเห็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการมองเห็นความจริงการมองเห็นความจริงต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยในเมื่อจิตใจไม่ปลอดโปร่งในเมื่อจิตใจไม่มีความว่างในเมื่อจิตใจยังหนาแน่นด้วยโลภะจิตใจยังหนาแน่นด้วยโทสะจิตใจยังหนาแน่นด้วยโมหะยากที่จะมองลงไปให้เห็นว่าสิ่งที่ดีเป็นอย่างไรสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างไรยากที่จะเห็นลงไปได้ในสมัยพุทธกาลก็เช่นเดียวกันในสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าในสมัยที่มีพระพุทธองค์อยู่เฉพาะหน้านั้นคล้ายๆว่ามีสักขีพยานตัวองค์ศาสดานั้นปรากฏอยู่ความเชื่อความเลื่อมใสจึงเกิดขึ้นได้ง่ายและทำให้เกิดสติปัญญาได้โดยเร็วพลันในสมัยปัจจุบันต้องมาอ่านด้วยตนเองต้องมาฟังผู้ที่เป็นผู้แทนพูดเป็นพระผู้ก็ดีเป็นพระผู้ก็ดีเป็นฆราวาสผู้ก็ดีก็ต้องอาศัยท่านเหล่านี้ซึ่งท่านเหล่านี้บางทีผู้ฟังก็มองเห็นไปว่าท่านเหล่านี้ก็ยังมีโลภะท่านเหล่านี้ก็ยังมีโทสะท่านเหล่านี้ก็ยังมีโมหะอีกพอจิตใจเห็นไปอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะปรงใจเชื่อลงไปได้ทำให้เกิดความกวัดแกว่งขึ้นมาธรรมะคำสอนดีๆที่นำมาชี้แจงมาอธิบายเพื่อที่จะให้เข้าใจให้ถูกต้องก็กลายเป็นเผลอผิดไปตีความเอาเองขณะที่ฟังนึกเอาเองในขณะที่ฟังหรือเกิดความเหม็นแย้งในขณะที่ฟังเช่นท่านบอกว่าให้ลดโลภะให้น้อยลงไปอย่าให้โลภะมากเกินไปจนกระทั่งตนเองต้องเดือดร้อนเพราะโลภะอย่างเดียวนั้นทำให้คนเดือดร้อนกันโดยประการต่างๆพอฟังอย่างนี้ก็มีความเห็นแย้งเกิดขึ้นว่าเพราะเขามีความโลภเขากระตือรือร้นเขาจึงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเป็นล้านเพราะเหตุที่เราไม่นุ่งหน้าอย่างนั้นเห็นแต่ว่าเป็นเรื่องของการต้องลดโลภะลดโทสะเป็นเรื่องที่จะต้องให้เบาบางลงไปให้เงินน้อยลงไปเงินล้านให้เหลือเป็นเงินแสน
เงินแสนให้เหลือเป็นเงินหมื่นเงินหมื่นให้เหลือเป็นเงินพันผลที่สุดก็เป็นอันไม่มีกินกันเห็นความเห็นแย้งก็เกิดขึ้นอย่างนี้ที่จริงเรื่องความเห็นแย้งอย่างนี้โดยข้อเท็จจริงแล้วก็เกิดจากกิเลสอีกนั่นแหละกิเลสนั่นเองเป็นเครื่องที่ทำให้คนนั้นต้องโต้แย้งว่าอย่างนั้นต้องโต้แย้งว่าอย่างนี้ไม่จริงอย่างนั้นไม่จริงอย่างนี้ทำให้ยากจนลำบากทำให้สังคมไม่มีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็หันเหไปเชื่อในทางที่ผิดเสียก็มีบางทีท่านบอกกันถูกๆดีแล้วไม่เชื่อแล้วก็ไปเชื่อในทางที่ผิดๆก็มีเยอะปรากฏอยู่ทั่วไปแต่ว่าจะทำอย่างไรได้เพราะว่าเป็นความกำลังเป็นกำลังของโลภะโทสะโมหะเป็นใหญ่จึงทำให้เป็นไปอย่างนั้นจึงควรที่จะนึกอยู่เสมอว่าขณะที่ฟังต้องมีใจเป็นกลางไว้อย่านึกว่าผู้ที่พูดนั้นเป็นผู้มีโลภะโทสะและโมหะเหมือนกันกับเราเพราะฉะนั้นจะสอนได้ดีอย่างไรผลที่สุดก็ต้องสอนเพื่อโลภของตัวเองเพื่อโทโกรธของตัวเองเพื่อหลงของตัวเองเหมือนกันถ้าคิดไปอย่างนั้นแล้วจิตใจก็ไม่มีจุดจบเมื่อไม่มีจุดจบแล้วก็วนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดไปพบสิ่งที่ไม่ดีเข้ากลับยึดถือว่าเป็นสิ่งที่ดียึดจะมาเป็นสนะเป็นที่พึ่งเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจทีเดียวอย่างนี้มีปรากฏอยู่ทั่วไปมีมากที่ด้วยในเวลานี้จึงต้องควรที่จะได้ระมัดระวังอย่าให้อาการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในจิตใจคอยพิจารณาอยู่เสมอว่าเวลาที่จะฟังอะไรนั้นต้องฟังให้ใจโปร่งๆอย่าไปนึกว่าผู้ที่พูดนั้นพูดด้วยอำนาจแห่งโลภะโทสะโมหะอย่างเดียวหรือเป็นคนมีโลภะโทสะโมหะเหมือนกันกับเราฟังท่านพูดก็เหมือนกันท่านพูดเราฟังก็เหมือนกันอะไรทำนองนั้นก็จะกลับกลายเป็นว่าไม่มีอะไรดีบางทีผู้พูดมีโลภะมีโทสะมีโมหะแต่ว่าถ้าเราตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็จะได้ประเด็นที่ดีที่งามก็ได้สติได้ปัญญาขึ้นมาได้ความคิดขึ้นมาอย่างนี้ก็มีจึงควรที่จะใคร่ควรพิจารณาให้ดีในสมัยพุทธกาลมีลัทธิต่างๆก็มากในสมัยปัจจุบันมีลัทธิต่างๆก็มากเหมือนกันจึงต้องจำเป็นจะต้องใคร่ควรพิจารณาให้ดีเพื่อที่จะยึดถือเอาแบบแผนที่ถูกต้องดีงามแล้วนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ในเป็นที่สุดในที่สุดความสุขสวัสดีก็จะมีขึ้นชัยชนะก็จะมีขึ้นเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติดีฟังดีรู้ดีนั่นเองเท่าที่พูดมานี้เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นแทรกเข้ามาในระหว่างกลางเพื่อให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาและเวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้ได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่าน